กลับมามอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่มแต่ละขั้วแต่ละพรรคในสนามเลือกตั้งกทม.กันต่อค่ะมาดูกันในส่วนของเราว่ากันด้วยเรื่องพปชร.เคว้งไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะว่ากันด้วยเรื่องเทียบชั้นหญิงหน่อยเสียโตไปแล้วใช่ไหมครับเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนค่ะนาทีนี้ไปกันที่พรรคก้าวไกลวิโรจน์ลักษณะอดิศรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะในส่วนของพรรคก้าวไกลค่ะก็อย่างที่ทราบนะวันที่27วันที่27มีนาค่ะพรรคก้าวไกลวิโรจน์จะแถลงข่าวเป็นบิ๊กอีเวนต์แหละเปิดตัว12นโยบายหลักในการเคลื่อนเมืองใหญ่เมืองนี้แต่สิ่งที่ผมสนใจผมกับไม่สนใจวันที่27แต่ผมสนใจหมายบ่ายวันเนี้ยบ่าย3วันเนี้ยใช่มั้ยบ่าย3วันเนี้ยวิโรจน์ก้าวไกลจะไปไหนครับเขาจะไปลงพื้นที่ท้องสนามหลวงค่ะเขามีภารกิจด้วยนะเขาประกาศไว้ชัดเจนเลยว่าที่จะลงพื้นที่ท้องสนามหลวงบ่าย3วันนี้เป็นภารกิจที่เขาประกาศเลยทวงคืนสนามหลวงให้คนกทม.เขาใช้คำนี้เลยทวงคืนสนามหลวงทวงคืนพื้นที่สีเขียวให้คนกทม.ที่จริงน่าเสียดายนะน่าเสียดายที่เช้าวันนี้วิโรจน์ติดภารกิจคุณวิโรจน์คิวแกแน่นมากใช่จริงอยากคุยไปแทรกไปเบียดคิวที่แกวางเอาไว้นั่นไม่ได้ใช่คิวเต็มเราก็อยากจะเปิดใจแกเหมือนกันจะถามแกตรงๆแกคิดอะไรอย่างไรกรุงเทพมีปัญหาให้แก้เยอะกรุงเทพมีเรื่องให้ทำก็ต้องแยะใช่ปัญหากรุงเทพเยอะมากทำไมเลือกที่จะทวงคืนสนามหลวงทวงคืนพื้นที่สีเขียวทงจริงๆของการทวงคืนสนามหลวงนั้นมันอยู่ที่การทวงคืนพื้นที่สีเขียวให้กับคนกทม.หรืออะไรกันแน่หรือต้องการจะใช้อีเวนต์นี้เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ในการในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายหรืออะไรอย่างไรผมไม่ทราบใช่ค่ะเสียดายที่ไม่ได้โอกาสสนทนาคุณวิโรจน์โดยตรงนะคะมีหลายคำถามที่เราอยากรู้จริงไม่มีโอกาสคือผมเข้าใจว่าปัญหากทม.เนี่ยมันมีเยอะสารพัดปัญหาทุกปัญหามันมีปัญหาที่เยอะกว่าเรื่องสนามหลวงเร่งด่วนกว่าใช่ไหมปัญหาก็เร่งด่วนกว่าเรื่องสนามหลวงแต่การไปแตะทวงคืนสนามหลวงเนี่ยผมอยากจะฟังแกเหมือนกันว่าแกคิดอะไรแล้วประกาศเป็นหนึ่งในนโยบายในการขับเคลื่อนด้วยนะคะเพราะนั้นก็ต้องถือว่าน่าจะมีอะไรอย่างไรนะคะเสียดายที่ไม่ได้มีการสนทนากับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรด้วยถ้าย้อนความกลับไปนิดหนึ่งพื้นที่สนามหลวงมันเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นมาในทางประวัติศาสตร์อย่างเยอะอย่างยาวแน่นอนครั้งหนึ่งสนามหลวงก็เคยถูกใช้เป็นสถานที่ตั้งพระเมรุมาตรค่ะเจ้านายนะครับในอดีตในเวลาต่อมาเคยแปลงสภาพเป็นตลาดนัดโอ้ยสมัยนานมากแล้วตลาดนัดตลาดหนังสือก่อนจะมีตลาดจตุจักรอ่ะเคยแปลงสภาพเป็นตลาดนัดใช่ค่ะแต่ต่อมาเขาก็ย้ายตลาดนัดสนามหลวงไปอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรแทนทั้งขายหนังสือขายต้นไม้ขายของก็มาอยู่ที่นี่หมดแต่แม้กระนั้นหลังจากที่เขาย้ายสนามหลวงย้ายตลาดนัดจากสนามหลวงไปอยู่ที่จตุจักรแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นในเบื้องแรกก็ยังปล่อยให้เป็นพื้นที่สาธารณะค่ะประชาชนสามารถเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้ทำกิจกรรมเล่นว่าวจำได้ไหมช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยกิจกรรมแข่งว่าวกันอ่ะจัดแข่งกีฬาไทยประจำปีที่นั่นจัดฟังให้ดีนะจัดแข่งกีฬาไทยประจำปีกีฬาไทยประกอบด้วยตะก้อใช่ตะก้อสมัยก่อนนะผมรู้จักตะก้อรอดวงก็จากสนามหลวงนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาแข่งกันเขาไม่ได้แข่งไอ้ตะก้อเน็ตเหมือนอย่างที่เห็นทุกวันนี้นะเขาลอดบ่วงจริงๆเขาเตะตะก้อลอดบ่วงเตะตะก้อแบบลอดบ่วงที่ห้อยมาจริงใช่เตะตะก้อลอดบ่วงแข่งว่าวว่าวมีหลากหลายมากแข่งมากนะคะเป้าจุฬาอะไรพวกเนี้ยคนก็ชอบไปดูนะแล้วไปเก็บภาพสวยๆใช่ประมาณนั้นครั้งหนึ่งที่นั่นเคยใช้เป็นสนามกีฬาโชคราวแข่งกีฬานักเรียนกีฬาเยาวชนเช่นวันเล่บาสสมัยก่อนเป็นนานมากทำไมตามไม่ค่อยทันแต่ปัจจุบันนั้นมันกลายเป็นพื้นที่ที่เขากันเอาไว้ต่างหากคุณวิโรจน์นะด้วยความเคารพคุณวิโรจน์เนี่ยเลือกที่จะไปแตะสนามหลวงภายใต้แคมเปญทวงคืนสนามหลวงให้กับประชาชนเนี่ยผมก็อยากจะฟังแกเหมือนกันอยากให้แกอธิบายอย่างนิดหนึ่งผมใช้คำว่าลุยไฟมันมีนัยยะที่ซ่อนกันอยู่ไปค้นหาในยะของมันกันเราเองก็แล้วกันผมไม่ขยายความหรือได้คุยกับคุณวิโรจน์คงจะได้ถามกันตรงๆแหละนะถ้าเรามีโอกาสได้คุยกับแกแล้วอยากจะถามแกเหมือนกัน
นะในส่วนของพรรคก้าวไกลนะคะว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม